ามีอะไรกันทำแบบไหนหรอสุดท้ายมันก็เอาของจริงอยู่ดีแล้วอะไรคือของปลอมนิ้วไม่ใช่ของปลอมลิ้นก็ไม่ใช่ของปลอมนะจ๊ะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องมินจูสไตล์นะคะทุกคนปรบมือขนาดที่จะทำคลิปปรบมือเด็กปรบมือเร็ววันนี้นะคะหลังจากที่มินจูนะคะไม่ค่อยลงคลิปเลยนะคะทุกคนก็คือช่วงนี้นะคะไม่ค่อยว่างแต่ว่าวันนี้เราเข้าไปใน YouTube ช่องมินจูนสไตล์นะคะทุกคนแล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะตั้งแต่คลิปแรกบอกเลยตั้งแต่คลิปแรกร้อยกว่าคลิปได้ไหมเป็นร้อยไม่ได้นับนะคะไม่ได้นับเลยว่าลงไปกี่คลิปแล้วนะคะทุกคนก็ไปเจอคอมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนเขาสงสัยอยากรู้แบบเฮ้ยจะอยากรู้อะไรขนาดนั้นมันเนี้ยเราก็เลยตัดสินใจเราจะมาถ่ายคลิปนะคะก็ทำทีเดียวเลยบอกทีเดียวเลยละกันนะคะก็มาดูในคลิปนี้นะใครมาดูนะว่ามีคนที่เม้นไว้ไหมมาดูนะมาดูถ้าอยากได้คำตอบก็ต้องมาดูแล้วนะก็ว่าเขาจะยังอยู่ในช่องเราอยู่ไหมเพราะว่ามันเม้นก็หลายเดือนเดี๋ยวมารอติดตามนะคะว่าจะมีคอมเมนต์ใครก็จะเป็นยังไงนะจ๊ะเรามากันที่ความสงสัยแรกเลยนะคะผู้หญิงคบผู้หญิงมันดีตรงไหนก็ไม่ได้มีอะไรแย่นะดีป่ะดีคบกับเราเธอดีป่ะก็ดีนะคนที่มาดูเนี่ยที่คบผู้หญิงอยู่คบทอมก็คือผู้หญิงมันดีไหมอ่ะมันก็มันดีนะมันจะพูดยังไงถามว่าเรื่องการหรือว่าเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยทุกคนมีทุกคนทุกคู่แต่ผู้หญิงคบกับผู้ชายหรือว่าผู้ชายคบกับผู้ชายผู้หญิงคบผู้หญิงเนี่ยเขาก็ต้องทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรมันก็ต้องมีดีมั้งป่ะการขอจะคบกันเอาอย่างนี้เราไม่พูดถึงภายนอกเราพูดถึงเราสองคนดีไหมก็ดีนะเออที่บอกเลยว่าอันนี้คือคำตอบเลยนะว่าดีหรือไม่ดีมันคือดีอันต่อไปนะน่าจะไม่ใช่ความสงสัยนะคะน่าจะเป็นคำด่ามากกว่านะคะทุกคนก็ตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังดีๆนะสำหรับผู้หญิงที่คบกับผู้หญิงนะบอกเลยตั้งใจฟังนะอ่ะมินพูดดิจิตวิปริตจริงไหมเนี่ยหาหมอแล้วจะหายไหมอ่ะถ้าคบผู้หญิงการที่คบผู้หญิงกับผู้หญิงมันเป็นจิตวิปริตหรือว่าสติไม่ปกติคือมียารักษาไหมไอ้ยังงี้ดีกว่าไอ้ยังงี้ดีกว่าสำหรับจูนนะจูไม่รู้จริงๆว่าจิตวิปริตมันแปลว่าอะไรเออมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะไม่รู้ มันไม่ใช่คำด่าแล้วถ้างั้นอ่ะเราไม่รู้เฮ้ยคือเราไม่รู้จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะไม่รู้เดี๋ยวเซิร์ชต้องเซิร์ชพจนานุกรมเราได้หาความหมายของคำว่าจิตวิปริตมาจากพจนานุกรมใน Google แล้วนะคะบอกว่าแพทย์ลงความเห็นไว้ว่านักโทษหรือว่าอะไรที่มีจิตวิปริตนี่ก็คือว่าความผิดปกติก็แค่นั้นผิดปกติอะไรผิดปกติก็คืออะไรอีกผิดปกติเรื่องอะไรเออร่างกายก็ครบเนาะเอาเนี่ยใครถ้าเกิดว่าเนี่ยจูนขึ้นคอมเมนต์ไว้นะคะก็ถ้าใครจำได้นะก็ช่วยมาคอมเมนต์ต่อหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยในคลิปนี้เลยนะว่าจิตวิปริตมันคืออะไรเออคนใน YouTube อ่ะรู้เยอะเออจูนก็แบบช่วยเม้นหน่อยช่วยบอกหน่อยอธิบายหน่อยนะคะก็จะได้เข้าใจนะคะว่าคืออะไรนะคะทุกคนเธอวิปริตหรือเปล่าวิปริตคืออะไรเคยได้ยินแต่วิปลาสเออวิปลาสก็เพราะว่าวิปริตคืออะไรไม่เข้าใจต่อมานะคะเจอคำถามนี้ขึ้นมาพวกสมองฟั่นเฟือนสุดท้ายมันก็เอาของจริงอยู่ดีพวกบ้าแบบเนี้ยเจอลุงจะเป็นยังไงฮ่าฮ่าฮ่าเจอลุงใช่แบบว่าเหมือนให้ผู้ชายมาลุงเราอะจะเป็นยังไงแล้วอะไรคือของปลอมและอะไรคือของจริงไม่อะไรคือที่ว่าของจริงและที่เราใช้อะไรคือของปลอมเนี่ยอันนี้คืองงนะคะสำหรับอันนี้น่าจะเป็นคำพูดนะคะน่าจะไม่ใช่ความสงสัยหรือว่าคำถามนะคะนี่มันเป็นคำพูดนะจากที่ฟังดูนะก็ที่จูนกับมินใช้ก็ไม่มีของปลอมนะคะทุกคนนิ้วไม่ใช่ของปลอมลิ้นก็ไม่ใช่ของปลอมนะจ๊ะก็คือว่าเนี่ยเพราะว่าพวกคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือสมองมีแต่เรื่องแบบนี้หรอคะผู้หญิงคบกับผู้หญิงเพื่อที่จะใช้ของจริงของปลอมกันอย่างเดียวหรอหรืออะไรหรือยังไงคือในสมองมีแค่นี้หรอความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คบผู้หญิงนะคะเราก็ไม่เอาคุณอะคนที่คอมเมนต์อะหรอกก็เท่านี้นะเอาแบบพูดแบบเบาๆแล้วกันนะก็มาฟังกันดูนะทุกคนสำหรับใครที่แบบชอบผู้หญิงเหมือนมินจูนนะคะก็ลองมาฟังไอ้เนี่ยคนประเภทเนี้ยดูนะคะมาเราไม่ต้องเสียเวลาแล้วเอาอันใหม่เลยมาอันนี้เด็ดเนี้ยมาคิดไหมว่าแก่ตัวไปใครจะเลี้ยงใครจะเอาไปเผาใครเผาสับเปลือก
แก่ตัวไปใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงตัวเองไปสิยันตัวเองแก่ถ้าตัวเองตายแต่ก็ตายไปถ้าไม่มีใครเอาไปเผาก็เน่าคาบ้านเออแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรเลยแบบต้องคิดไหมจริงๆมันไม่ต้องคิดนะคะก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอามาคิดเราจะคิดถึงวันที่เราตายแล้วหรอเออแล้วก็คิดถึงชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่นะคะเออถามว่าผู้หญิงที่คบผู้หญิงบางคนก็ไม่มีลูกด้วยซ้ำแล้วเขามีอะไรมียากใช่ไหมบางคนมีลูกลูกไม่ดูแลด้วยซ้ำเออลูกหายลูกหนีลูกอะไรด้วยซ้ำแล้วเขากลับมาเผาไหมก็แถวบ้านมีตัวอย่างนะคะเอาจริงๆก็เออเอาเป็นว่าคิดไหมไม่เอาแบบตอบไม่ตรงเลยละกันคิดไหมไม่แล้วใครจะเอาไปเผาก็ไม่รู้ก็ตายไปแล้วจะรู้ได้ยังไงเออก็ประมาณนี้ถ้าไม่มีใครเผาก็อยู่บ้านตายอยู่บ้านเป็นกระดูกแค่นั้นก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมาอันนี้อีกแล้วอันนี้คือแบบคำเหม็นคอมเมนต์นี้นะคะคือเหม็นไม่รู้นะว่าอะไรเหม็นนะคะก็ลองมาบอกหน่อยเอามาจากคลิปไหนก็คลิปที่ว่าอะไรนะแก้มมีอะไรกันเออนั่นแหละก็แบบเหม็นก็ไม่รู้เหม็นอะไรนะอาจจะแบบเป็นความรักของจูนก็ได้นะคะแบบว่าเฮ้ยเราก็แบบว่ารักกันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเหม็นแบบเหม็นก็อะไรประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนก็อ่ะเรามาอันใหม่เลยดีกว่าเวลามีอะไรกันทำแบบไหนหรอสงสัยจังอุ้ยอันนี้คือแบบสงสัยเลยนะอันนี้คือใช้คำว่าสงสัยเลยนะได้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผู้หญิงกับผู้หญิงเวลามีอะไรกันเราจะไม่เราพูดเสมอมีจุดจะพูดเสมอว่าเราจะไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรพูดเรื่องของใครเราจะพูดเรื่องของเรามีอะไรกันทำยังไงคะพี่มินก็ไม่ต้องมาพี่หรอกเดี๋ยวตอบให้ก็คือบอกแล้วมีเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะคะสำหรับคนที่สงสัยทุกคนมีอารมณ์กันทุกคนถูกไหมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงแค่คุณมีความสุขแบบไหนสมมติว่าถ้าเรามีอารมณ์หรือมีอะไรเนี่ยแฟนเราจะกอดเขาเราอยากทำอะไรกับเขากอดสิเราจะกอดเขาเราจะทำอะไรกับเขามันก็เรื่องของเราไหมอ่ะมันยากตรงไหนอ่ะมีอะไรกันอยากมีอะไรก็มีแค่นั้นมันไม่จำเป็นที่ต้องว่าเฮ้ยมีอะไรกันต้องทำแบบนี้นะเฮ้ยเราต้องทำกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะไม่ใช่มันแล้วแต่อารมณ์อยากทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นเราอยากมีความสุขมันไปถึงไหนแล้วอ่ะโลกมันไปถึงไหนแล้วทำไมผู้หญิงยังต้องคู่กับผู้ชายอยู่อะไรประมาณนี้อันนี้สำหรับเรานะมีความอยากมีความสุขแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะจ๊ะอ่ะโอเคมาอันนี้นะคะทุกคนแฟนอ่ะต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายไม่ใช่หรอคะพี่มินฮะมันใครบอกไว้อ่ะก็ไม่รู้ก็คนนี้บอกแต่ว่าถ้าพูดเอาความจริงก่อนนะจดทะเบียนประเทศไทยเรายังไม่ยอมรับแต่ต่างประเทศยอมรับการจดทะเบียนผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือถามว่าเราเป็นแฟนกันได้ไหมเราอาจจะเป็นกันได้แล้วก็เป็นกันได้อยู่แล้วใครจะเป็นแฟนใครมันเรื่องของเขาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในประเทศไทยเรายังจดทะเบียนไม่ได้แต่เราก็ยังเรียกว่าแฟนกันได้แต่แค่ไม่ใช่คู่ชีวิตหรือสามีภรรยาหรือว่าเปลี่ยนสถานะจากโสดเป็นมีคู่ครองหรือเปล่าแค่นั้นแต่ว่าใครจะเป็นแฟนกับใครอ่ะมันก็ได้อยู่แล้วสำหรับจูนนะคะจูนก็เอาจริงๆจูนมาอยู่บ้านมินก็2ปีกับ3ปีแล้วเนาะก็แบบใช้สถานะที่ว่าเป็นแฟนกันนะทั้งบ้านรับรู้ทั้ง2ฝ่ายนะคะมินไปบ้านจูนจูนมาบ้านจูนอยู่บ้านมินอะไรเนี่ยคือรับรู้2ฝ่ายก็คือเราเป็นแฟนกันนะคะทุกคนก็เอาจริงๆนะคะสนใจแค่คนในครอบครัวนะคะคนอื่นจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะคะคนในครอบครัวยอมรับได้ก็โอเคแล้วนะคะก็เป็นแฟนกันได้นะจ๊ะไม่ต้องจะเป็นต้องแบบว่าเพศตรงข้ามหรือว่าอะไรนะคะก็เป็นแฟนกันได้นะจ๊ะโอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบว่าจูนเข้าไปในคลิปหนึ่งนะคะเกี่ยวกับแบบมินจูนจูบกันจูบกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจูนอะเซ็นเซอร์ไว้คือเซ็นเซอร์ไม่ให้เห็นว่าจูบกันนะคะก็เลยมีคอมเมนต์นะคะแต่ว่าหลายคอมเมนต์มากๆนะคะเมนมาว่าโถเอ้ยจะมาบังอะไรจูบกันไม่บังไร้สาระมาลงทำไมแล้วก็ไม่เราเห็นหลายอันเหมือนกันว่าทำกันยังไงหรือแบบกอดกันไม่หยีหรออะไรแบบอี้อะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูเลยนะคะอยากดูก็จะทำให้ดูนะคะว่าผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะไม่รู้คนผู้อื่นทำยังไงแต่ว่ามินกับจูนทำกันแบบนี้ก็รักกันดีไม่ได้หยีไม่ได้แหวะเข้าใจไหมทำหรอดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะที่จูนเอาคอมเมนต์นี้มาถามว่ากอดกันยังไงแล้วก็กอดกันนี้นะค่ะกอดกันแบบนี้นะจุ๊บจุ๊บหอมจุ๊บก่อนหอมก่อนนะคะหอมจุ๊บก่อนหอมอ่ะ
มีไหมหอมอุ้ยเมื่อกี้กล้องมันถ่ายไม่ทันมันจะถ่ายไม่ทันมันถ่ายไม่ทันต้องเอาใหม่รอบนึงเมื่อกี้กล้องมันถ่ายไม่ทันทันไหมไม่ทันใช่ไหมก็ปกตินะก็ประมาณนี้นะทุกคนหน้าแดงไอ้จูนรู้ไหมรู้ไหมว่าฉันเขินอะไรฉันเล่าให้ฟังค่ะแม่ก็ขอเล่าหน่อยนะทุกคนคือมินจูนคบกันมาสองปีเกือบจะ3ปีอยู่แล้วนะคะทุกคนก็คืออยู่ด้วยกันนอนด้วยกันมานะคะทุกคนก็จูนอ่ะแต่เนื้อต้องตัวอะไรมินอ่ะยากมากๆเหลือเกินจริงๆเวลานอนด้วยกันนะคะทุกคนที่นอน6ฟุตเรานอนกันคนละฝั่งเลยคนละฝั่งแบบแบ่งและแบบชัดเจนอะตรงกลางคือที่ว่างให้แมวสามารถมานอนได้เลยทุกคนเพราะว่าไอ้มินอะมันเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบให้จูนไปกอดมันไม่ชอบให้จูนไปแบบไปจุ๊บไปแบบยุ่งอะไรกับมันตรงเนี้ยก็คือมันเป็นคนขี้รำคาญแล้วจูนก็คือแบบว่าอยากกอดแฟนอะไรเงี้ยก็คือยากอันนี้เขาเห็นเธอก็หันหลังให้เขาเหมือนกันก็ตื่นไม่กอดเขาไม่มันนอนคนละเวลาไงก็แบบเธอดูหนังเขาดูหนังนอนก็แบบต่างคนต่างนอนอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้แบบว่ามาระบายอะไรก็พูดกับคุณผู้ชมซะหน่อยพูดกับคุณผู้ชมไงแบบว่าจะกอดจะหอมจะอะไรเงี้ยคือเรื่องยากนะคะคุณผู้ชมก็เวลาหลับมันก็คือเวลาหลับแต่ปกติก็รักกันดีเข้าใจไหมอืมก็แหละแต่วันนี้ก็คุ้มแล้วแหละที่เอาคอมเมนต์นี้ขึ้นมาอันนี้นะคะทุกคนเราก็สามารถทำให้ดูได้จริงๆไม่เขินไม่อายด้วยนะเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่ามาทำแค่ในคลิปหรือว่าอะไรนะคะบางคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยมาหยีกันแล้วเนี่ยอาจจะแบบคนที่กำลังดูอยู่อาจจะมาคอมเมนต์หยีแล้วหรือว่าไม่แบบไม่ได้คอมเมนต์ก็หยีแล้วนะคะแต่จริงๆข้างนอกจุงก็ทำได้นะคะแบบต่อหน้าแม่มินหรืออะไรเงี้ยถ้าคนได้เคยดูคลิปอ่ะพูดก็ถามแม่พูดมีคอมเมนต์ที่ถามถึงแม่มินหรือว่าบ้านมินอะไรประมาณนี้แม่พี่มินเลยนะใช้คำว่าแม่พี่มินเลยนะก็มีคอมเมนต์มาว่าพี่คะแม่พี่มินรับได้ไหมที่พี่เป็นแฟนกันและพี่มีแฟนเป็นผู้หญิงก็คือตอนนี้มินอยู่บ้านค่ะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านมินนะคะแล้วก็มีแบบถามว่ามันไม่ใช่ถามมันเหมือนแบบว่าเหมือนด่าว่าที่บ้านไม่สอนมาหรอคือมินจูนทำคลิปอะไรแล้วก็อยากจะรักกันทุกคนอยากให้มินจูนทำคลิปรักกันเราก็อยากจะรักกันแต่เราก็รักกันจริงแล้วเข้ามาคอมเมนต์แบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปบ้านแม่มินจะไปให้แม่ตอบให้เคลียร์ไปเลยนะคะทุกคนโอเคเราไปบ้านแม่เธออย่าโทรหาแม่เลยแล้วก็เดี๋ยวไปเลยให้แม่สั่งหนูด้วยดีโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแม่มินนะทุกคนแล้วก็มาให้แม่ตอบแบบต่อหน้ากล้องเลยนะว่ายังไงโอเคไปตอนนี้นะคะถึงบ้านแม่เรียบร้อยนะคะฝุ่นมากเลยทำอะไรกินแม่อยู่ไหนลกจังเลยบ้านเนี่ยอ้าวหลังบ้านไหนวะ อะไรเนี่ย นี่นะคะทำไมเนี่ยมาค่ะมาค่ะ เราบุกถึงดีนะคะ โอ้โหใครจะถามมาคุณแม่มายืนข้างๆคุณลูกนะคะแล้วจะอ่านให้ฟังแล้วคุณแม่ตอบนะพี่คะแม่พี่มินรับได้ไหมที่เป็นแฟนกันและที่มีแฟนเป็นผู้หญิงถามแม่เหรออืมถามแม่แม่ตอบตรงๆเลยนะว่าแม่คิดว่าแม่ไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะแค่ลูกแม่มีความสุขลูกแม่เป็นคนดีเราจะคบอะไรยังไงผู้ชายผู้หญิงแม่ไม่ซีเรียสนะเพราะว่าชีวิตคนเรามันเลือกที่จะเป็นด้วยตัวของตัวเองได้เพราะฉะนั้นประมาณนั้นลูกแม่เป็นคนดีใช่ไหมเป็นคนดีดีค่ะอย่างน้อยๆดีไม่ดีจูนก็เลือกไม่ใช่เหรอคะโอเคอีกคำถามนึงอันนี้อาจจะเหมือนว่า อาจจะเหมือนแบบว่าด่าๆนิดนึงนะคือทำคลิปวันนั้นน่ะที่ว่าหนูมาบ้านแล้วหนูแกล้งจุบไอ้มินต่อหน้าแม่ตอนนั้นน่ะจำได้ไหมเขาบอกว่าที่บ้านไม่สอนมาหรอเขาพิมพ์มาเขามีหน้าแบบนี้ประมาณนี้ว่าที่บ้านไม่สอนมาเหรอสอนเพราะว่าแม่ไม่สอนหนูอ่ะสอนเรื่องก็ไม่รู้เขาถามก็ไม่รู้เหมือนกันการกอดกันคบผู้หญิงมาทำอะไรกันแบบเนี้ยอันนี้ขอตอบเลยนะคะว่าเราดูบ้านใครบ้านมันดีกว่านะคะเพราะว่าเลี้ยงลูกมาก็คือเป็นอย่างนี้ปล่อยฟรีสไตล์ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นบ้านใครบ้านมันดีกว่าค่ะโอเคชอบไหมนะจ๊ะ
จบจบอ่ะจบคลิปดิวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มินและกระจูนด้วยนะคะ